ผมคิดอยู่นานมากนะว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีดูคลิปนี้ก่อนดูหนังจ i ๊ปเปอร์คิปเปอร์สรีบอคิดอยู่นานมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีเฮียอะไรลนันเขาทำอะไรของเขาอะคือผมถือวิสาสะตัดสินใจนะครับว่าหนังจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์รบนเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ดูคงจะไม่ตัดสินใจว่าจะดูมันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความประหยัดเวลานะครับ เดวแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนฟังเนื้อหาในคลิปนีคับฝากทุกคนทํา2อย่างก็คือฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับการกดซับสไครป์เนี่ยจะเป็นการให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามไปเรื่อยๆเป็นกาลังใจให้หนอนตัวนี้น้อยนะครับได้มีกําลังใจทํางานต่อไปแล้วก็การกดไลค์คลิปนี้เนี่ยจะทำให้คนเห็นคลิปนี้เยอะขึ้นเจ้าตัวคีเปอรเนี่ย เป็นฆาตรกรต่อเนื่องอพูดอพูดงนี้ก็ได้นะครับเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแต่จริงๆสำหรับผมมันคือปีศาจนะครับในหนังฆาตรกรต่อเนื่องที่ส่วนตัวผมโอเคกับมันคือมันค่อนข้างที่จะสดใหม่และแหวกแนวนะในบรรดาฆาตรกรด้วยกันคือเป็นฆาตรกรอีกหนึ่งตัวที่เล่นกับเหยือ่อแล้วตัวหนังเนี่ยมันก็จะเล่นความโหดดิบเลือดขั้นนะครับซึ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่มี ไม่มีในหนังเรื่องเฮียนี่เลยหนังเรื่องนี้แม่งเต็มไปด้วยเหตุการณ์อ่ะคุณเคยดูหนังสักเรื่องแล้วรู้สึกว่ามีแต่เหตุการณ์เหตุการ์เหตุการ์เหตุการณ์เหตุการ์เหตุการณ์ปะแล้วมันก็มีแต่สิ่งที่ทุกทุกคนเรียกมันว่าการแสดงคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่มันมีเหตุการณ์หนึ่งสองเราจับได้เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์หนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่แล้วในนั้นคือการแสดงเรื่องเราก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าคู่รักคู่หนึ่งที่ มีแม่งท้องซึ่งไม่ได้ท้องกับแม่งท้องกับชู้เนี่ยกูเก็บรายละเอียดได้ป่ะ <c oughs> เก็บรายละเอียดมาคุยกับพวกมึงแม่งท้องกับชู้ถ้ากูเข้าใจไม่ผิดด้วยนะ <c oughs> แม่งเล่าเล่าไม่เคียดด้วยเล่าแบบเล่าไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคือมีคู่รักคู่หนึ่งชื่อเลนกับเชสนะครับซึ่งเลนเนี่ยตัวผู้หญิงเขาท้องอยู่นะครับแล้วก็ ท้องกับชู้ซึ่งชู้ก็มาด้วยชู้โดนแดกสักพักไปปับ๊บเอา้าจิปเปอร์คิปเปอร์อยากได้เด็กในท้องจิปเปอร์คิปเปอร์อยากได้เด็กในท้องตอนกูได้ยินกูงงกันไอ้เฮียอยากจะบอกจิปเปอร์คิปเปอร์ว่าอยากกินอึ่งไข่ก็ไม่บอกอยากแดกอึ่งไข่ก็ไม่บอกทําไมไม่มาที่ไทยละพี่ มาที่ไทยมีอึ่งไข่ให้แดกไม่ต้องไปไล่ฆ่าคนนี่มันยุ่งยากเสียเวลาชิเปอร์คิเปอร์อยากแดกคนท้องไปทําพิธีกรรมบูชามันบอกว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นเหมือนยาบัพพลังชั้นดีเหมือนถัง e คูณสองอ่ะประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็ c ิเปอร์ชิเปอร์กกินเด็กกินเด็กเริ่มเรื่องเขาเปิดเรื่องมาด้วย สิ่งที่ผมว่าเขาของเซต up my set มาแบบนั้นก็คือบิลคนดูก่อนเขาคงหาอะไรบิลคนดูก่อนนะครับแต่มันมันดูมันดูห่วยเท่านั้นเองนีมันดูซ้ำซากห่วยดูขัดใจซะเหลือเกินก็คือมี2ตายายนะครับขับรถแล้วก็จิ๊ปเปอร์คิปเปอร์มันจะมีรถคู่ใจถูกไหมรถรถเขาเรียกอะไรรถท럭 เออรถทกรถบรรทุกเขาอะนะครับเขาก็ขับไล่ขี่ไล่กันแล้วมันก็จะเป็นซีนบิวอัพเล็กน้อยเท่านั้นเป็นซีนบิวอัพที่ไม่รู้สึกถูกบิวอัพอะ่ะมึง,ม,งมึงเคยรู้สักรู้สึกงี้บ้างว่าหนังเหมือนพยายามบิวอัพแต่กูไม่ตื่นเต้นอะ่ะเออนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้มันแบบเหมือนเขาลบต้นฉบ,บับพาเราย้อนไปเหตุการณ์ที่เปิดเรื่องเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับชิปเปอร์คิปเปอร์ภาคเก่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะมี ปรัดยาอีกอะเฮ้ยเฮ้ยหนังมึงปรัดญากูกูบอกคํานี้เนะยไอ้แซ์เวลาพวกมึงเขียนบทอนะพวกมึงช่วยกรุณาคิดด้วยนะว่าในนั้นนี่ย มันไม่ใช่บทแล้วมันไม่ใช่ตัวละครแล้วมันคือคนจริงๆมึงช่วยแบบปรับไม n d เซ็ตรงนี้ได้ไหมไม่ว่าบทมันจะเฮี่ยแค่ไหนคอนฟ lict จะอ่อนแค่ไหนแต่ช่วยพึงระลึกนิดนึงว่าในเรื่องเนี่ยเวลาคนดูเราดูเนี่ยเราอินว่านั่นคือคนจริงๆแล้วเวลาพวกมึงมา ออหันจะกล่าวบทไปพี่เอ๋ออ่ะมึงเอิญกรอนกันนะเวลาพวกมึงเอิญกรอนกันกูรู้สึกมันจะกั๊จี้ไอสัตว์สองตายายนี่แม่งโดนจิปเปิลคิเปิไล่ไอตาก็หัวร้อนไม่ได้กูจะแจ้งตำรวจกูจะแจ้งใี่ไปหายหมดแจ้งมันแจ้งจับมนะึกจะแจ้งตำรวจจับคิปเปิลคิเปร,ร,ปร์สุดท้ายยายเขาก็พูดประมาณว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจจะทำมันก็ถูกนะเพราะการเมินเฉย มันไม่ได้ช่วยอะไรจริงจริงสตีฟไฟเตอร์แม่งลอยมาเลยกูนีง่งอเดโคตรเท่ <laughs> อยู่ดีดก็เอิ้นกลอนกันงงไปหมด <laughs> ปรับให้มันเป็นคำพูดได้ครับคือผมจะพูดว่าปรับให้มันเป็นคำพูดได้นะ เออการที่เราจะมาพูดจะสอนจะแฝงจะเฝิงส้นตีนอะไรเข้าใจอ่ออย่างหนังบ้านเราเนี่ยจะโดนกันเยอะสอนมัง่งซี่แฝง,งนู่นแฝงนี่แฝงปรัตยาปรัตยาที่ไม่ใช่พี่ปรัตยาปินแก้วด้วยนะหมายถึงปรัตยาจริงๆนะ<笑><笑>มุกนี้แม่งอีกร้อยปีผมว่านะ่าพวกเราก็น่าจะคงเล่นกันอยู่อ่ะแฝงปรัตยาแฝงคําคมแฝงอะไรเข้าใจอยากจะทําอะไรเข้าใจ อยากจะให้มันมีเรื่องดีๆพูดกันแต่แบบไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่มาพูดกันโปร่งๆอยู่ดีๆจะยืนกอดอกไฟสองหน้าแล้วก็พูดคำคมเนี่ยมันไม่ใช่แต่ที่เหี้ยที่สุดคือท่วงเริ่มทั้งหมดนี่คือคลิป YouTube ไอ้แซดตอนที่แม่งซูมเอาาง่ามีจังหวะซูมเอานะแล้วให้เห็นแม่งพูดว่าพระเอกได้ไหม มึงก็คือพระเอกอะมะั้งชื่อเชสนะครับมึงน่าจะคือพระเอกของเรื่องมะั้งเพื่อ,อนกล้องจากโทรศัพท์วู่พระเอกมันกำลังดูคลิป YouTube คลิปในโทรศัพท์เออพวกนี้แล้วกัน,กน,กนดูคลิปในโทรศัพท์กูนี่แม่งอวยพรลั่นบ้านเลยคุ้ยแซดมุกนี่อีกแล้วอะ่ะแม่งเก่าพอๆกับปฏิมากรรมของขอมเลย แม่งโบราณขนาดนั้นเลยอะสุดท้ายเหตุการณ์เริ่มต้นก็เป็นแค่คลิปในมือถือค่ะแลวแม่งก็นั่งคุยกันว่าเออจิเปอร์คิเปอร์คือเรื่องเล่า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 แลา้วในเรื่องนะเลิกซะนะไอสัตว์หนังเฮอร์เลอร์ที่แม่งไม่รู้ไม่รู้เลยจิเปอร์คิเปอร์มีมาเป็นพันปีเลยหนังสือการ์ตูนแม่งก็มีโอเคที่มาของตัวฆาตากรมันอาจจะยังไม่ชัด <S <S คือเขาเซตอัพให้จิเปอร์คิเปอร์ป่หนึ่งว่าแบบ เป็นเรื่องแบบผีกระสือผีหัวขาดที่แบบเป็นเรื่องเล่านิทานแบบเล่มหนึ่งบาท3บาทแต่ก่อนะอะไรเงี้ยที่แบบเอ๊ะเป็นเรื่องน่ากลัวน่ากลัวชนขนหัวลุกตามชนบทที่เขาพูดถึงกันใช่ไหมล่ะกูกูสงสัยยียกูอยากแบบไปหามึงที่บริษัทมากเลยแล้วแบบถามว่าเนี่ยวงเล็บเลยเนี่ยคือคือมึงคิดอะไรกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยคิดว่ามันแบบว้าวเพอร์เฟกใหม่สดโคตรนี้หรือเปล่าแล้ว,ลวทุกคนก็ จะไม่รู้วันนี้เรื่องจริงก็บ่าวมึงเพิร์เจอร์นางเอกม่นก็พูดกับพระเอกตลอดเลสนะก็พูดกับเชสว่าเพอร์เจอร์เชื่อด้วยเหรอเชื่อนิทานด้วยเหรอในเรื่องก็มีคนพูดกันเชื่อด้วยเหรอเชื่อนิทานด้วยเหรอเนี่ยมึงไม่รู้สึกบ้างเลยเหรอว่ามันซ้ำซากมันน่าเบือ่อมันควรจะหาจริงๆมันแค่ พยายามปรับคือหนังเรื่องเนี้ยเหมือนไม่พยายามปรับอะไรเลยอ่ะเหมือนแม่งปิดตาทํางานแล้วก็ทํๆ <_ d ip> ทํๆทํๆทํๆอ่ะงงอ่ะความเครียดต่อไปของจิปเปอร์กิเปอร์ก็คือมึงลองนึกภาพดูว่าให้เห็นเหมือน <_ d ip> เฮียอ, <_ d ip> อะไรล้างสักอย่างเป็นบ้านเป็นอาคารเป็นซ้นตีนอะไรมันไม่ได้บอกแต่มันอยากให้เราเห็นแค่ว่าเหมือนเป็นบ้านล้างแล้วก็มีปีศาจตัวน้อยเป็นนอน น้อนคานออกมาใต้บ้านเป็นนอนนอนคานแบบนั้ฉีกยิ้มโชว์ฟันโหดนะเฮ้โหดเฮ้นี่โชว์ฟันหนึ่งดีแาคานออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บปีศาจทำยังไงดีวะให้แม่งดูน่าเกลียดดูแบบมันจะอ้วกเยกลยอยากได้ยังงั้นเลยจะอ้วกเลยไปกินขี้ไ,ไม่ไปกินขี้กัน กูมไม่อยากพูดคํานี้เลยเฮี้ยกูก็ไม่ชอบมุก,กมสกปรกเฮี้ยอะไรแบบนี้แต่แบบในเรื่องมันพยายามทําอย่างนี้เลยมันพยายามแบบหายังไงดีว่าทําให้ม่งดูสกปรกที่สุดทําไงดีว่าแดกไส้เดือนแดกไส้เดือนจิปเปอร์คิเปอร์ตื่นมาแดกไส้เดือนสิ่งแรกคลานออกจากรูจิปเปอร์คิเปอร์หรือตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้คลานออกมาจากรูจบพังหมดคิเปอร์กูพังหมดนะครับคลานออกจากรู แดกไสเดือนเป็นน้อนน่ารักที่แดกไสเดือนหลังจากที่แดกไสเดือนเสร็จจิปเปอร์คิเปอร์อิ่มละอิ่มไสเดือนวันนี้เป็นซาซิมิไสเดือนไปแดกซาซิมิไสเดือนจิปเปอร์คิเปอร์กูแม่งคาน ปวดท้องเหมือนทำท่าปวดท้องด้วยทําไมต้องเดินตัวงอกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งเหตุผลคืออะไรต้องการให้ลูกสึกเพิ่งเกิดเหมือนลูกวัวที่แบบขาไม่แข็งงั้นเหรอมึงเล่เฟรนจากอะไรเมืออลูกวัวพุ่งคลอดเหรอมึงเล่เฟรนจากลูกวัวพุ่งคลอดใช่ไหมแบบขาไม่แข็งแบบด็อกแดกด็อกแดอก,ดอ,กอันนี้ก็เดินเหมือนเดินไม่ไม่เขาเรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกเดินไม่ชับอ่ะเดินไม่ถนัดอ่ะเหมือนไม่แข็งแรงที่วะเดินไปกึกกึกกึกสักพักไปเจอหุ่นไล่กาแล้วเอามือไปจับคือต้องการอะไรวะต้องการให้้แบบรูสึกว่าออ๋นอน นอนมาเอาเสื้อตากเสื้อไว้มาเอาเสื้องเงี้ยเนอะนอนตากเสื้อไว้มาเอาเสื้อเสื้อมาแล้วโอ้ยมาหยิบเสื้อใส่นั่นหมายความว่าซีนนี้คืออะไรมึงใส่มาก็คือให้เห็นว่านอนตื่นแล้วกินข้าวเช้าแต่งตัวจะไปไหนเดี๋ยวไปทํางานเหรอจิปปปเปอร์พริเล่าเป็นซิทคอมเลยเฮียพระเอกตื่นนอนชงกาแฟแม่งแบบ แต่อาบน้ําแต่งตัวมาใส่ชุดจะไปทํางานออสัตวเล่าเป็นซิทคอมเลยดอกสักพักสร้างปมสักหน่อยกลัวเนื้อเรื่องมันจืดนะสร้างความยุ่งยากให้ตัวเองสักหน่อยทํางานไม่มีภาระแม่งไม่ได้กูรู้สึกอยากมีภาระเขียนเรื่องแยกออกมานะครับตัวเลนกับเชสเนี่ยรักกันไม่พอเลนมีชู้ มีชู้จูครูมีชู้แล้วนะน้องสาวหนะ้ามนมีชู้แล้วใช่ไหมเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของไอ้เชสแต่เป็นลูกของไอน้นู่นชื่อเฮียอะไรกูจาไม่ได้เลยแซมเซิร์มเฮียอะไรส้นตีนเลยเอาไ็้ว่าชูมันกูเรียกว่ามันชู้มันแล้วกันเป็นชู้กับไอ้เฮียนี่โทรคุยกันแอบโทรคุยกันมึงเหมือนมึงก็ไม่ได้แอบเท่าไหร่แล้วนะเออก็ต้องเขาก็อยากจะให้แบบตัวละครเทาเาเ หนังมันมันจะโอเคต,ตัวละครมันต้องเทาเทาเฮ้ hey, มันจะแบบคนดีคนดีคนเรวคนเรวไม่เอาอย่างนั้นเชยเทาเทาแต่กูจะบอกงี้นะไม่ใช่แบบนี้มึงเข้าใจผิดแล้วนะการทําให้ตัวละครเทาเทเนี่ยไม่ได้ให้แบบแม่งขี้เย็ดแล้วก็เป็นชู้ท้องกับชู้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้ทำให้ตัวละครมึงเทาขึ้นมันทำให้หนังดูโง่เท่านั้นเอง มีชู้ไก็เป็นแบบคุยกับชู้สักพักชู้ปวดฉี่เอ๊ะคองจองนะเอ๊ะเอ๊ะเลสเป็นแฟนกับเชสที่มีชู้และชู้ปวดฉี่แล้วก็ชู้ก็เดินไปชิ้งช่องตรงจุดตรงนู้นหลังจากที่ชู้ปวดฉี่นะครับคลิปเปอร์ถ่ายให้เห็นอีกามันจะมีอีกาสีขาวตัวหนึง่งตาเป็นสีแดงวายน่ากลัวกูเห็นยังขนลูกเลยเฮีย ไม่ได้กลัวกาปวดขี้จิปเปอร์คิปเปอร์ฆ่าชู้ทุกคนลองพูดเร็วๆดิจิปเปอร์คิปเปอร์ฆ่าชู้ที่ปวดฉี่ที่เดินลงมาฉี่จิปเปอร์คิปเปอร์ฆ่าชู้ที่ปวดฉี่ที่เดินลงมาฉี่จิปเปอร์คิปเปอร์ฆ่าชู้ที่ปวดฉี่ที่เดินลงมาฉี่จิปเปอร์คิปเปอร์ฆ่าชู้ที่ปวดฉี่ที่เดินลงมาฉี่เกมไว้เล่นยามว่างได้นะครับเกมไว้เล่นมาฝึกว่าคุณลิ้นพันหรือเปล่าไอ้เฮี้ยนี่ยออกตอนมีชีวิตอ่ะไม่กี่นาทีเท่านั้นแป๊บเดียวอีกทีนนึงคคืืออออกเป็ศพ ต้องผูกให้เป็นชู้เลยไหมหรือแบบโอ้โหเลฟเฟรนส์ไงเออหาข้อมูลเ right อ้ยแม่งตัวละครเอาเข้ามาใส่ในเรื่องเนี่ยมันอยู่ดีๆใส่มาต้องๆพ่งๆไม่ได้มันต้องมีความผูกพันความสัมพันธ์บางอย่างแต่ใส่แบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกันมันดูแบบไปเฮียใส่มาทําไมแล้วถามว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยกออกได้ไหมก็ได้ มันไม่ส่งผลอะไรกับเรื่องจริงๆอะหนังเรื่องเนี้แม่งยกออกไปจากชีวิตพวกกูแม่งยังได้ต่อมาเหตุการณ์กูงงอีกและว่าใส่เพื่อไอ้คู่เช็ดเลนเนี่ยมันเหมือนจะไปงานเอ่อถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเขาจะอ้างอิงจากงานที่มันมีในความเป็นจริงนะก็คือ h o r l o r ร์อัลเ i ส a l ใครับเป็นงานรวมๆสายเฮลเลอร์คอเฮลเลอร์ซึ่งในความเป็นจริงก็มีเขาก็อ้างอิงมา เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับประมาณว่าจะไปงานบิ๊กเมล์เทนอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็เขาไปไม่ถูกการจะไปหาที่พักเช่าโรงแรมแล้วหาไม่ถูกโรงแรมนี่ไปอยู่ตรงไหนก็เขตนี่เขาทำไมมันม่มีในแผนที่ก็คุยกับ,บอกคือสาระไม่มีเฮียอะไรหรอกจไอยแม่หมอนี่เข้ามาจับมือนางเอกหนึ่งทีปั๊บทำหน้าตังหิตตังหิดยแม่หมอบอกว่าดีใจทนั้งคู่ด้วยนะอ้าพูดจาสองแง่สองงาม เข้ามากันสองคนมึงพูดว่าดีใจกันทั้งคู่ด้วยนะเออแบบเหมือนอวยพรแม่กับลูกที่อยู่ในท้องสักพักอออาอหรอผู้ชายไม่รู้เหรอเนี่ยว้าวน่าสนใจแล้วตัวละครเนี้ก็ไปเป็นอีกทีคือในงานอ e ีเธอเลอร์เอาจน่ะนนแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทเฮียอะไรมากกว่านั้นตอนแรกกูนึกว่าแบบอา่ามันจับนางเอกได้แล้วจะเชื่อมโยงว่าโอ้เฮียเพราะตอนหลังเหมือนไอ้ผู้หญิงคนนี้มันจะเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกของลัทธิอะ เออในเรื่องมันสร้างไอ้น,นี่ขึ้นมาด้วยรัทธิบูชาคิปเปอร์ประมาณนั้นน่ะรัททิบูชาคิปเปอร์ไอ้เฮียเลอะเทอไปกันใหญ่ตอนแรกกูก็นึกว่าจะทัดเรื่องแบบนางเอกมันจะมีระหว่างทางมันจะมีเรื่องนางเอกแม่งเขาเรียกอะไรเห็นภาพหลอนเลน,นะด้วยความที่นางท้องอเป็นคนเดียวในเรื่องที่ท้องแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์ก็เหมือนแบบเล็งเป้ามาที่นางแหละเออคราวนี้ส <laughs> สิ่งที่พูดกับเขาต้องการจะเล่าเหมือนเขาเล่าไม่เก่งอ่ะคือเหมือนเขาเล่าแบบเล่าแมสเสจแฝงพวกนี้ไม่เก่งอ่ะแต่เขาเหมือนแบบลองดูมัง้งอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ด่าเขานะแบบไอ้หัวควยเน่งปัญญาอ่อนเล่าไม่เก่งเลยแซดไอ้เฮียไอ้กระจอกอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าคือแบบมันมันไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปด่าเขาขนาดนะั้น <laughs> รู้เลยเห็นแล้วก็รู้เลยว่าแบบเขาไม่น่าจะเราไม่เก่งนะแล้วเขาก็พยายามหยอดพวกนี้ขึ้นมาก็คือในเรื่องอะ่ะเขาต้องการอยากจะให้รู้ว่านางเอกไม่โดนเล็งเป้าแล้วนะนะโดนจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์เลงเป้าแล้วนะนะด้วยช็อตสองชอ็อตเหตุการณ์สองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือนางเอกไม่เข้าไปนั่งหลังจากมีเซ็กกับพูดไงดีวะัวชู้ชจะพูดชู้ชู้ ที่เป็นพ่อของลูกในท้องหรือคนที่กําลังจะแต่งงานด้วยจริงๆอันไหนคือผัวกันแน่กูจะเรียกนอันไหนว่าผัวด,ดีเอาไปว,ว่าเชสคือผัวแล้วกันเพราะ่อมันจะแต่งงานกันเออมันคือผัวนะครับแต่ว่าระหว่างที่มันมีอะไรกับผัวเสร็จนะครับก็เข้าห้องน้ําแล้วก็มาตรวจปุ๊บสังหรณ์ใจมาตรวจฟุ๊บนั่งมองป๊าที่ตรวจคันซีอูที่ตรวจคัน ที่ตรวจคันเป็นเป้าแสดงผลเป็นเป้าเป้าอะ่ะหมายถึงกูหมายถึงเป้าเหมือนแบบเป้าในเกมเลยแบบกลมๆแล้วเป็นจุดางนี้เป้าเป,เป้านี้แบบจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์เล็งมาแล้วนะมันอยู่โดนเล็งแล้วนะนี่มาเข้าฝันมาบอกอย่างอื่นก็ไม่ได้ต้องมาบอกในที่ตรวจคันเนะี่ยไอ้สัตว์แล้วก็ต้องมาบอกกันในห้องน้ำอย่างนี้อีกช็อตหนึ่งมันจะมี เครียอะไรแบตตาแลงต้องเรียกไงคิปเปอร์ตะแลงมันจะมีคิปเปอร์ตะแลงอ่ะที่เป็นกระดูกสามอันแอนซิ่เนี้ซิกเป็นซิกเนเจอร์อเขาอะไรซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันมีคนสะสมว้าในงานเฟสติวัลมันจะมีแบบคนสะสมไอ้จิปเปอร์ตะแลงเนี่ยนะครับแล้วนางเอกแม่งก็อยู่ดีก็หยิบขึ้นมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วก็คิปเปอร์ตะแลงไอ้นี่บาดกรึม บาดนิ้วบาทเป็นรูปเป้ากลมไม่ต่างอะไรจากที่โดนงูกัดแล้วเป็นฟันคนน่ะแบบนั้นเลยรู้สึกกูนี่แบบกูกูนี่แบบเฮ้ยมึงกูว่านะ ภาคเนี้ยแม่งมันต้องการจะทำซาทายเว้ยอารมณ์แบบสแกลลี่มูฟวี่ของจิปเปอร์คิปเปอร์อะม่งไม่ได้ต้องการจะทำจิปเปอร์คิปเปอร์จริงจังแน่แม่งแบบดาวกระจายพูดว่าดาวกระจายแล้วกันนะมันเข้าปากสุดนะครับดาวกระจายที่บาดแล้วก็เป็นรูปเป้าเพื่อจะบอกว่าโดนเลงนะ็งแล้วเนอะโดนจิปเปอร์คิปเปอร์เลงนะ็งแล้วเนอะมึงตุยแน่ตุยแน่เลยสาวอีเล็กตุยมึงตุยชัว์ปกติคนโดนบาดนะก็แบบจ๊กโอ้ยอา โอ้ยโดนบาดโดนอ่ะไอ้โดนบาดโดนบาดเลื่อดๆนี่ยังไงบาดโอ้ยจังหวะโอ้ยวาดเลยโอ้ยบาดจุดก่อนโอ้ยบาดโอ้ยบาดดูบาดเป็นรูปเป้าเลยโอ้ยโอ้ยไอ้ไซโอ้ยเลอกูกูอยากจะร้องไห้เชื่อไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่กูดูไปแล้วกูแบบไอ้หงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิด แกูรู้สึกว่าจะร้องไห้มากกว่ากูรู้สึกแบบอกูเสียเวลาตอนตื่นเป็นชั่วโมงเลยไอ้สัตว์การรีวิวหนังมันก็กต้องดูพอดูกูจะต้องเสียเวลาพอกูดูปั๊บเนี่ยดูแล้วไม่รีวิวมันก็จะเสียเปล่ามันเปล่าประโยชน์นะงานมันก็ต้องเดินแล้วก็กต้อง เตรียมตัวเตรียมข้อมูลเตรียมสิ่งที่จะพูดให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่หลงลืมกูคนขี้ลืมถูกไหมกูจะได้ไม่หลงลืมว่าแบบเอ้ยกูลืมพูดอะไรไปเพราะในอดีตเกิดบ่อยแล้วก็พยายามแก้อุบิเหตุอะไรที่อยากจะพูดพยายามจดจดกูต้องมานั่งทํานั่งเตรียมตัวครึ่งวันเสียเวลาไปกับมีดบาดเป็นรูปเป้าตรวจคันตรวจคันแสดงผลเป็นรูปเป้ามีอีกเหตุการณ์หนึ่ง ตอนแรกกูงงเลยว่ามันทำทำไมเล่าไปสักพักกูถึงอ๋อกูกูรู้แล้วมึงทำอะไร <L un> หลังจากที่แม่งถามแม่หมอทุกนัน้นใช่ไหมมันก็ไปที่โรงแรมที่พักที่พักหลอนมากไอตัวผู้ชายนี้ก็เหมือนแบบคลั่งความหลอนก <L un> ูเหมือนหิวเรื่องหลอนตลอดเวลานอนโรงแรมไปเจอโรงแรมหลอนโอ้บรรยากาศชอบมากชอบมากชอบชอบชอบสุดๆหลังจากเข้าโรงแรมปั๊บสิ่งแรกที่ทําก็คือมึงเอาชุดฮันี่ควินออกมาแล้วก็ ให้เมียมึงแต่งคอสเพย์มึงดูนั่งเลยพี่แกนั่งเลยเหมือนเตรียมตัวสาวอะออผู้ชายเราเข้าใจดีเหมือนเตรียมตัวสาวอะมึงรอเลยสัตว์นั่งอยู่บนเก้าอี้เลยเมียมึงมาพอสักพักเมียมึงแต่งตัวอะเขาก็แอคติ้งให้มึงด้วยมึงอยากเห็นนี่เขาก็แอคติ้งป็นฮาร์รีควินเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไอเฮียนี่ก็นั่งดีใจใหญ่เห็นเมียเปลี่ยนชุดกูไม่เข้าใจมึงดีใจส้นตีนเลยขนาดนั้นแบบดีใจใหญ่เลยตบมือดีใจ เล่าทำไมงงนะมึงงงกันแนะ่เพราะว่ากูก็งงไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะมีทำไมแม่งเฮีย้ยจริงๆอะ่ะแต่ที่เฮีย้ยกว่านั้นก็คือออฟตัสเพราะออฟตัสเนี่ยโปรเทคเฮีย้ยเฮีย้ยเลยเบาเฮีย้ยเฮี้ยทนทานเฮีย้ยเฮี้ย แถมยังใส่แล้วหล่อเฮี้ยๆฮยอีกต่างหากปัจจุบันออฟตัสมีแคมเปญบอลโลกนะครับคือเขาจะพาพวกคุณไปดูบอลโลกนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นตั๋วไปดูบอลโลกกับออฟตัสสามารถไปเช็ครายละเอียดได้ที่เพจออฟตั้เลยนะครับและอย่าลืมนะซื้อออฟตั้ทุกรุ่นเนี่ยอย่าลืมโค้ดเวอร์มูฟวีดครับลด100บาทงงนะนะมึงงงกันแนะ่เพราะว่ากูก็งงงงเหมือนกันทำทำ,ทำไมสักพักพอเล่าไปเรื่อยๆอ๋อไอ้สัตว งานเฮอร์เลอร์ที่มันจะไปอ่ะเขาแต่งคอสเพย์กันมันก็เลยอยากให้เมียแต่งคอสเพย์บ้างตัวผัวเนี่ยไม่ได้แต่งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะใส่เสื้อเสื้อตัวเก่งส้นตีนอะไรของมันเนี่ยเนี่ยคือเข้าโอ้โหนี่คือเข้ากับบรรยากาศงานแล้วแต่เมียมันไม่ได้ข้างเรื่องหลอนไงมันก็เตรียมชุดคอสเพย์ให้เมียนี่หายเก็บรายละเอียดมาให้พวกมึงเลยนะมึงนึกภาพว่ากูจะต้องไปแบบพิถีพิถันแกไอ เรื่องส้นตีนนี่ด้วยอะคือโอเคมึงไปใส่ใจกับเฮียอะไรแบบนี้วะใส่ใจกับการแสดงผลเป็นรูปเป้าคิปเปอร์เลงมึงแล้วมีดบาดเป็นรูปเป้าคิปเปอร์เล็งมึงแล้ว,ปปลแ,ลวแต่งชุดคอสเพลย์บิวเป็น m อก่อนจะไปงานไทม์สคริปไปงานเลยยังได้เลยเจอแม่หมอน,นี่ไทม์สคริปไปงานก็ยังได้เลยไปเข้าโรงแรมจะไปเจอคิปเปอร์ปะ่ะแบบเอ้ยเห็นคิปเปอร์ว่าแวมแวมเหมืมมมอนก็ไม โรงแรมนี้เกี่ยวข้องเหี้ยอะไรกับสถานการณ์นี้ไหมก็ไม่โอเคถ้าเป็นจังหวะหนังในแบบเหมือนเหมือนเราดูซิงีส์ฮาซับเลเทอร์เฟสนะครับไอ้ภาคคลาสสิกนู่นเลยเออถ้าเคยเคยดูอะ่ะอันนั้นนะ่ะผมยกตัวอย่างเพราะว่าเ,เขาจะมีจังหวะการเล่าที่มันเนิบมันช้าคือสิ่งที่ตัวผู้กับอยากจัดทำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลแต่ผมรู้ว่าเขาต้องการจะทําอะไรก็คือเขาต้องการจะเทคไทม์แค่นั้นเลยเว้ยจริงๆแล้วอะ่ะ ตัวผู้่กับเขาต้องการจะเทคไทม์ก่อนเพราะว่าเขาใช้เวลาครึ่งเรื่องเลยนะจิปเปอร์คิปเปอร์ไม่มีสักนิดเดียวคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังจิปเปอร์คิปเปอร์แต่เห็นจิปเปอร์คิปเปอร์แค่หัวกับท้ายกับระหว่างทางที่มาทำให้อะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนและไรุผลแต่เขาต้องการจะเทคไทม์ประเด็นน่ะต้องการจะทําให้คนดูกับตัวละครสนิทกันแต่ว่ากูกูจะเอาอะไรไปสนิทกับมึงอะ่ะกูไม่ได้เห็น เฮียอะไรมากไปกว่าพวกมึงมาเต้นแล้วโอ้โหโอ้คอดเพย์โอ้โอโออโอถูกใจจริงเลยกูไม่ผูกพันกับบรรยากาศแบบนี้นะบอกเลยพอหลังจากเ <c oughs> ต้นคอดเพย์ได้ชุดแล้วนี่มันก็ต้องไปงานสิถูกปะได้ชุดแล้วลงตัวแล้วไปงานไปงานปับ๊บมันจะมีจังหวะหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเทคนิคก,การแบบจมสแกร์เออแต่ใช้จมสแกร์แบบไม่ได้มีเหตุจําเป็นที่จะทําให้ตกใจอ่ะแค่เซตสถานการณ์เพื่อจะแกล้งคนดูให้ตกใจเฉยเฉย Jesus, man. Fuck. ต้องทำความเข้าใจกันดีๆหนังไทยก็เป็นการทำให้คนดูตกใจได้ไม่ใช่จุดจะบอกว่าหนังคุณประสบความสำเร็จในการบิวอัพนะการที่คุณทำให้คนดูตกใจได้มันก็แค่คุณทำให้คนดูตกใจได้มันเหมือนคุณมาเงียบๆแล้วก็ทุกอย่างต่อจากนั้นต่างหากที่คือส่วนสำคัญต่อจากตกใจทำอะไรในเรื่องนี้ต่อจากตกใจมึงทำอะไรหัวเลาะ แกล้งแกล้งตกใจละสี่แกล้ง,ลลงมันไม่ใช่แบบนี้นี่กูจริงจังเลยนะใครที่อยากเห็นผมแม่งแบบด่าอย่างเดียวแบบด่าแบบไม่แฝงความรู้อะไรเลยอะ่ะก็เสียใจด้วยมุกตกใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดคุณใช้ได้แต่ต่อจากนั้นน่ะมันต้องมีอะไรเพราะว่าการทำให้คูดูตกใจมันเป็นการทำให้คนดูขวัญกระเจิงอย่าไปโฟกัสว่าต้องสตาร์ทด้วยตกใจก่อนแล้วค่อยหลอนอย่าไปโฟกัสแบบนั้นบางครั้ง คุณลองดูที่เป้าหมายก่อนจะทําให้คุณดูตกใจเพราะอะไรคุณอยากทําให้คุณดูขวัญกระเจิงใช่ไหมยอยากอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไอ้ตกใจเนี่ยวางไว้ข้างๆก่อนวางไว้ข้างๆก่อนเอาเป้าที่ต้องการก่อนอยากให้คุณดูขวัญกระเจิงคิดจากตรงนี้ก่อนว่าทํายังไงให้คนดูขวัญกระเจิงโอ้โหแม่งถ้าสตาร์ทจุดนี้นะ มึงจะเห็นวิธีอีกเยอะมากเลยในการสร้างบรรยากาศสร้างความแปลกประหลาดให้คนหรือสิ่งของรอบข้างไหมสร้างบรรยากาศให้มันดูหวาดกลัวน่ากลัวกดดันไหมพูดง่ายๆก็คือเหมือนคนดูแม่งเริ่มจิตใจไม่มัน่นคงเออความรู้สึกตัวเองเริ่มไม่มัน่นคงเริ่มอึดอัดหวาดกลัวพอคนดูเริ่มสืก่อก้นปต๊บมึงก็ไม่ต้องมาจำสแกงโง่ๆไงอย่าภูมิใจกับการที่ได้เห็นคนดูตกใจนะครับสุดท้ายแล้วอะความสำคัญของมันก็คือ ต่อจากนั้นน่คุณจะเล่าอะไรนี่ก็ไม่สุดท้ายจิปเปอร์คริปเปอร์ยังไม่ได้เห็นเลยมึงยังเล่าอยู่เลยไอความสัมพันธ์คู่นี้ที่กูก็ไม่ผูกพันส้นตีนอะไรกูเกือบไม่รู้ชื่อมันด้วยตอนแรกอ่ะเนี่ยชูมันชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยให้ความสำคัญชิบหายไอผูกส้นตีนอนะไรนั่นน่ะแต่อ้พวกนี้ก็ใส่มาใส่มาต้งๆแบบเนี้ยหลังจากที่เราได้เห็นความผูกพันอันน่าเบื่อมานานจิปเปอร์คริปเปอร์ออกลงสักที งานเฟสติวัลคนดังเขาดาวเหมือนเขาดาวเปิดงานประมาณนั้นนนะ่ะนะอ่สี่สามสองทุ่งแ่จิปเปอร์คริปเปอร์แม่งนั่งฟังอยู่เลยคงนั่งฟังอะมันไม่ได้มีซีนหรอกแต่กลัวคงนั่งฟังอะ่ะเพราะว่าชนพอดีเลยคืองานเขานับเขาดาวห้าสี่สามสองหนึ่งตุ้มจุดพุแล้วแบบโอ้โหแม่งปาร์ตี้มันเต้นเต้นที่อะไรกันอะแล้วจิปเปอร์คริปเปอร์ก็เหมือนห้าสี่สามสองชนให้ระเบิดพอดีคือจิปเปอร์คริปเปอร์วางแผนตัดไฟงาน ตัดไฟเลยดับไฟงานทั้งงานงานคนทั้งงานนั้นเลยอ่ะกูก็นึกว่าแม่งแบบจะทําอะไรต่อคือมันมีเหตุการณ์ไปแล้วไงเล่นเกมอะสมมติเล่นเกมยิงกันมึงโยนระเบิดควันเพราะมึงจะบุกแล้วใช่ปะ่ะมึงโยนระเบิดควันปุ๊บควันเต็มปับ๊บมึงจะบุกไงมึงโยนไปเพราะมึงจะบุกเข้าไปอันนี้เหมือนกันความรู้สึกกูก็คืออ๋อมึงดับไฟคนทั้งงานเว้ยมึงเอารถชนเลยนะตัามแล้วมีเดินลงจากรถอย่างกับคาเมลไรเดอร์เลยกูแม่ง ไอ้เฮียไปเลฟเฟรนซ์ส้นตีนอะไรอีกแล้วคือแม่งชนชิปอาหายขยันทำเฮียอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์อะทำหมดแม่งเอารถชนปัม้มระเบิดกุ้มแม่งเดินเท่ๆเลยไอ้เฮียแม่งน,นักคิปเปอร์กูแม่งน,น่าจะเป็นแอนตี้ฮีโร่ได้แล้วนี่สามารถยืนข้างโกสไลเดอร์ได้แล้วนะเนี่ตอนนี้ <c oughs> เดินคู่โกสไลเดอร์ได้เลยเดินมาปับป๊บ กูก็นึกว่าแม่งเดินลงมาเนี่ยคือจะเดินไปฆ่าคนทั้งงานเออจิปเปอร์คริปเปอร์ไงตัดแขนตัดขาดึงแขนดึงขาโหดเอาแล้วเดีเ้ยยเตรียมมีซีนฆ่าแล้วสักพักแม่งเล่าไปเรื่องอื่นกูว่าเฮ้แล้วมึงดับไฟทำไม <laughs> มึงไปเสียเวลาเอารถมาชนหม้อปแปลงตรงนั้นเพื่อดับไฟเขาทำไมวะต้องการอะไรวะ ไม่ได้อยากจะฆ่าใครในนั้นแล้วมึงทําทําไมซนนะหรือว่าแบบอันนี้คือแบบน้อนแหละน้อนเป็นนอนแหละน้อนแค่ซนเฉยๆแล้วช่วงท้ายผมไปเห็นงานเบื้องหลังมาดนะ้วยจริงๆไม่จาเป็นจะต้องเห็นงานเบื้องหลังนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นผมนะด่าแล้วต้องให้ความกระจ่างด้วยนะครับก็คือเขาถ่ายกรีนสกรีนหมดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องก็คือโลไม่ได้คิวไม่ตรงนู่นนี่คือการถ่ายตัวครับสาเหตุที่ผู้กกับเลือกผมว่าไม่น่าจะพ้นเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องเวลาในการถ่ายทําตัวนักแสดงเขาไม่ชอบจะถ่ายในซีนเหมือนคุณน่ที่นั่งมองกันอยู่ตรงนี้ปกติคุณทํางานกลางวันคุณก็คงไม่ได้อยากไปลําบากตักตําเงือไหลไรย้อยโอ้ยตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนักแสดงหลายคนก็เป็นแบบนั้นตัวผู้กกับน่าจะเจออะไรแบบนี้ เขาเลยตัดสินใจถ่ายสตูเพราะว่าการถ่ายสตูปับ๊บข่าวนี้เรื่องเวลามันหมดปัญหานล้นนี่มึงจะมาถ่ายในซีนตอนเที่ยงวันก็ได้ว่างตอนเที่ยงวันก็มาถ่ายว่างตอนบ่ายก็มาถ่ายว่างตอนเช้ามืดก็มาถ่ายว่างตอนไหนก็ได้ไม่ต้องล็อกคิวเป็นกลางคืนและไอ้เรื่องนั้นนะมันไม่มีปัญหาถ้าทีมคุณเก่งแล้วงบคุณถึงมันไม่มีปัญหาเลยปัญหาก็คือ CG เฮียเลยคันนี้ลอยโดด โหแม่งแสงก็อะไรไม่รู้แบ็กกราวเห็นเลยว่านี่คนนี่แบ็กกราวเหมือนเป็นฉากแบบโอ้มันลอยไปหมดเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าช่วงหลังของเรื่องอ่ะไม่เฮี้ยมากบทก็ไม่แข็งแรงทีหนึ่งแหละซีจีเฮี้ยด้วยเหมือนหนังพยายามมากที่จะทําให้คนดูเบื่อคุณเคยรู้สึกกับหนังสักเรื่องไหมที่เหมือนพยายามทําทุกอย่างให้คนดูเบื่อเขียนบทเฮี้ยๆลงมาทำซีจีให้ลอยๆกลายเป็นว่าการแก้ปัญหาหุ้งกับครั้งเนี้ย พังพินาศสุดๆในระหว่างนั้นเขาเชื่อมโยงให้ตัวเช็ดเลนคู่เช็ดเลนเนี่ยมาเจอคิปเปอร์คิปเปอร์แล้วมีซีไล่ล่ากันด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเลนเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปถ่ายส้นตีนเลนู้ในบ้านล้างแล้วก็สุดท้ายโดนสาวกมันมันจะมีเหมือนลัทธิที่ผมบอกอันนะลัที่ที่บูชาคิปเปอร์ โอ้แม่งใส่ฮูดด้วยโอ้โหแม่งพยายามสุดๆอะอะไรที่ไม่ถนัดก็พยายามอย่าไปเล่าก็ได้นะครับเออทำที่ตัวเองถนัดอย่างน้อยๆมันไม่ดีที่สุดแต่มันดูเป็นธรรมชาติของคุณมากที่สุดอันนี้ฝืนไปหมดใส่โอ้โหแม่งใส่ฮูดนะครับเ,เขาเรียกอะไรฮูดเออเป็นฮูดเป็นหมวกเออส้อนตีนอะไรอย่างเงี้ยแหลมๆมันดูลัทเทีละลัทเทีละลัทิทททประหลาบบูชาคิปเปอร์จับไอ้พวกนี้ขังไว้ในบ้านให้จิปเปอร์คิปเปอร์อรไล่ฆ่าระหว่างนั้นเลนคือผู้ถูกเลือกไง ไอ้เฮียถูกเล็งสองรอบอะนึกภาพป่ะแม่งน,นี่คือผู้ถูกเลือกโดนจับมาเลนมันโดนจับมาก่อนโฉบปุ๊บโดนจับแม่งขึงไว้ไม่ได้มีอะไรมากกว่ากว่านมกับผู้หญิงที่ถูกมัดแล้วคลิปเปอร์ที่เหมือนมาอาอรลออติก <c oughs> คุณไม่รู้ใช้คำไงอออรลออติกเหยื่อ <c oughs> อะไรเงี้ยสุดท้ายเลนแม่งรู้ตัวะเวยไม่รู้รู้ได้ยังไงแต่ว่ามันบอกว่ามันรู้สึกได้เพราะว่า มันจะมีอยู่2ครั้งประมาณ2ครั้งแลบมั้งเออที่ไอเลนเนี่ยมันไปจับมีดอ่ะมันจะมีมีดอ่ะมีดมีดมีด,มดอันเก่งสลักรูปผู้หญิงไว้ที่ด้ามใช่ไหมอยู่ดีก็นิพิษขึ้นมาเห็นถึงพิธีกรรมของนางที่สาวกจะพามานางมาบูชา ให้กับคีเปอร์ม้อพลังเออแล้วในเรื่องมันก็จะบอกเลยว่าเด็กในท้องจงเป็นพลังให้กับท่านเด็กในท้องผู้หญิงคนนี้เป็นพลังให้กับท่านเด็กในท้องผู้หญิงคนนี้จงเป็นพลังให้กับท่านไปหมดแล้วไอ้เฮี้ยตเลิดเปิดเปิงเหมือนตอนพวกเราดูดังกับอลเอวิลูชั่นสตรีทไฟเตอร์หนึ่งเก้าเก้าสี่ กูรู้เลยพว่วงมกลับอะไม่ใช่กี้ของหนังเรื่องนี้จริงๆอาจจะแค่ได้โปรเจกต์มาไม่ได้แบบเป็นแฟนเฟนชายนี่จริงๆหรอกแต่รับไว้ก่อนทำก่อนเหมือนเป็นหนังที่พยายามจะเป็นจิ p ปเปอร์คริปเปอร์แต่มันเป็นไม่ได้อะโอโหไม่เฮี้ยมากที่เฮี้ยที่สุดคือคิปเปอร์ของเราเนี่ยเขามีของรักด้วยในเรื่องเราจะเห็นคิปเปอร์ม่เปิดเพลงฟังเพลงที่เป็นเพลงของเรื่องด้วยคิปเปอร์จิปเปอร์อะไรของมันอะ มีเหยื่อคนหนึ่งจําไม่ได้ด้วยว่าใครจับเครื่องเล่นแผ่นเสียงทุ่มใส่จิปเปอร์คิปเปอร์พอเครื่องเล่นแผ่นเสียงพังจิปเปอร์คิปเปอร์โมโหขนาดนี้โมโหมโมโหโอ้โหโมโหโมันเดือดดานโมโหกูทำลายเครื่องเสียงกูทำเาวะไอ้ช็อ,อโมโหมากไอ้แซกจิปเปอร์คริปเปอร์เลือดขึ้นหน้าเพราะเครื่องเล่นแผ่นเสียงพังแล้วกูนี่แบบฮะจิปเปอร์คริปเปอร์ของขึ้นเพราะเครื่องเล่นแผ่นเสียงพังอนน่ะ ชัดอะไรวะเนี่ยคือคือไม่เข้าใจใส่ทําไมเลยอะเล่าเพื่อต้องการผลลัพธ์อะไรอะยังไงซาจิปเปอร์คิปเปอร์ก็ต้องพยายามไล่ค่ายพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงๆมัน w h a the t fuck ตั้งแต่จิปเปอร์คิปเปอร์มานั่งเปิดแผ่นเสียงแล้วแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บแล้วไอ้เหียอันนี้คือหาเหตุผลไม่ได้จริงๆอะ่ะ ว่าทำทำไมอะ่ะสุดท้ายจิเปอร์คริเปอร์โดนหลอกล่อพราะนางเอกเนี่ยยอมเป็นเหยื่อจิเปอร์คริเปอร์ต้องการตัวนางถูกปหล่ะนางก็เลยยอมเป็นเหยื่อมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบนางเปิดแผลที่ท้องบอกนี่เห็นปะ่ะท้องมีแผลด,ด้วยมีเด็กอยู่ในท้องด้วยพีกายพีกายมอบมอบไอตัวพระเอกเขาหยอดเอาไว้ตอนแรกว่ามันจะมีโมเดลของบ้านไอเชดอะ่ะโดนบาดไอพวกเคียนี่ก็ กูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแบบทำแบบนั้นคือแม่งปีนขึน้น,น,นแบงบนนู่นปีนขึ้นแบบนนู่นเลยข้างบนยอดไปถอดโอ้โหถอดเหมือนคข้เส,สาที่เป็นสายล่อฟ้าอย่างนั้นน่ะแบบถอดปับ๊บลงมาถือ3คนแล้วแ่งแบบป้าใส่เจ้าเปร์กิปเปอร์ตอนกูดูกูมีคำถามอย่างเดียวว่ามึงทำเพื่ออะไรกันวะคือเหตุผลอะไรอะ่ะที่แบบจะต้องไปเอาโอ้โหหลังคานูน่น่ะ กูวมันมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่านั้นนะถ้ามึงจะแทงจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์แบบนั้นนะและจริงๆสิ่งที่แม่งเป็นจุดขายของจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์คือความโหดซึ่งภาคนี้แม่งไม่มีเลยเหมือนแม่งเอาแค่จิ๊ปเปอร์คิปเปอร์มาขายเฉยๆเพราะฉะนั้นนะสรุปรวมๆนะครับจิ๊ปเปอร์คิ r ปเปอร์รีบอนภาคนี้นะคือเสียเวลาสัตว์บทไม่ได้เลยเล่าไม่ปฏิติดประต่อนะครับคอนฟ l i c อ่านางเอกมีชู้ตัวละครสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครหลักให้กับตัวละครที่จะเป็นเหยื่อรายแรกสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นชู้นางเอกมันมันมัน,มนไม่ใช่แบบนี้เปล่าประโยชน์มากจิปเปอร์คิปเปอร์หัวเสียโมโหเพราะโดนพังเครื่องเสียงงงโดนมีดบาดเป็นรูปเป้าเพื่อให้รู้ว่าโดนเล็งแล้วเนื้น้องมันเล็งนั้นตุยแน่เลยเที่ยมาก การแสดงผมก็ไม่ชอบงานตัดต่อแม่งก็ไม่ดีจริงๆให้ศูนย์แม่งยังไม่ได้เลยหนังเรื่องเนี้ยพูดจริงแต่คะแนนแม่งมีน้อยสุดคือศูนไงเพราะฉะนั้นก็ศูนย์ครับ ใครที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วนะก็ลองระบายดูด้านล่างนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกเซ็งมากแต่อย่างน้อยๆน,นะตอนนี้ผมรู้สึกว่ากูอยากกลับไปดูภาคแรกเพื่อล้างตาภาคสองก็ยังดีโอภาคสองนี่สิกเนเจอร์เลยนะภา,นะลลยนภาพจำเลยนะรถโรงเรียนสีเหลืองโอ้ไม่งภาพจำเลยกูอยากย้อนกลับไปดูมากส่วนใครที่ยังไม่ดูกูวมึงคงไม่ไปดูแล้ว <laughs> คือคือรอดูเรื่องอื่นก็ได้ครับรอดูเรื่องอื่นผมเข้าใจบางทีตั๋วหนังร้อยสองร้อยเนี่ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างมีราคาเนาะสำหรับทุกทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บไว้ดูหนังที่คุณอยากดูจริงๆก็ได้นะครับผมและอย่าลืมครับตอนนี้เขาเป็นออฟตัด8 8นะครับผมเขามีแคมเปญพาคุณไปดูบอลโลกรอบรองอยู่นะครับสามารถติดตามรายละเอียดในเพจออฟตั นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟวีสลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหา,า,าคนที่พูดกันมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ้มคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสสวัดีครับ